หลินเจี้ยนโฆศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพของการยกเว้นวีซ่ารวมถึงนโยบายและมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะท้งนี้ก็คือต้องการอำนวยความสะดวกนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสะดวกสบายมากที่สุดเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนหรือแม้กระทั่งผู้ที่พักอศาศัยอยู่ในจีนแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยเปิดประตูกว้างพร้อมต้อนรับทุกคนเสมอค่ะ โดยทอยแถลงดังกล่าวนี้นะคะมีขึ้นหลังจากที่สื่อต่างประเทศออกมาแสดงความเห็นว่านโยบายยกเว้นวีซ่าหรือฟรีวีซา่าและมาตรการเกื้อหนุนที่เกี่ยวข้องในการชำระเงินระบบดิจิทัลสิ่งอำนวยความสะดวกแบบสองภาษาและระบบขนส่งเร่งด่วนทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวจีนได้อย่างสะดวกสบายขึ้นค่ะ จากสถิติล่าสุดพบว่าปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาตินักเดินทางต่างชาติที่เข้าในจีนช่วงไตรมาสท,ที่3ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนในปีนี้สูงถึง8.186ล้านคนนะคะเพิ่มขึ้น48.8%เมื่อเทียบปีต่อปีโดยมีชาวต่างชาติเข้าจีนด้วยนโยบายยกเว้นวีซ่าเนี่ยถึง4.88 ล้านคนค่ะเพิ่มขึ้น78.6%เมื่อเทียบปีต่อปีเช่นกันขณะที่การดำเนินมาตรการเคื่อหนุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบความปลอดภัยขาเข้าของนักเดินทางชาวต่างชาติ การช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถใช้บัตรธนาคารต่างประเทศขึ้นรถไฟใต้ดินได้นี่เองก็ทำให้การเดินทางการใช้ชีวิตและแม้กระทั่งการทำงานของชาวต่างชาติในจีนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ